สวัสดีค่ะจากบ้านไร่มุกพยอมค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้ประดับนะคะไม้ฟอกอากาศไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ชื่อว่าม้าเวียนนะคะก็เป็นไม้ที่อยู่ได้ในร่มนะคะในร่มแล้วก็กลางแจ้งนะคะอันนี้ก็จะเอาไปตั้งโต๊ะรับแขกนะคะถ้ามีกระถางสวยๆใส่กระถางเป็นพวกเซรามิกจะสวยมากเลยนะคะเพราะอันนี้บารังพยอมเอามาแต่บารังพยอมนะคะกลับไปก็ไปขนเอามานะคะเพื่อจะประดับให้สวยงามนะคะเมื่อเราอัดดินแน่นดีแล้วเราก็จะมาใส่หินประดับนะคะพอดีเลยหินประดับก็นำมาน้อยไปหน่อยนะคะเราก็จะใส่แบบนี้นะคะเพื่อสร้างสีสันความสวยงามก็จะเรียงด้วยหินสีขาวเพื่อแต่งประดับให้สวยงามเวลาเราไปตั้งโต๊ะรับแขกนะคะก็จะทำให้สวยงามเวลาเรารดน้ำดินก็จะได้ไม่กระเด็นขึ้นมาทำให้เปรอะนะคะพอเป็นพื้นปูกระเบื้องปูพรมเราจะได้สะอาดเหมือนเดิมไม่สกปรกนะคะเป็นหินตกแต่งให้สวยงามก็จะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะเพราะว่าแอร์ เสียงแอร์ทำเครื่องแอร์ก็จะดังนะคะเพราะว่ามานั่งทำอยู่ใกล้ๆพอดีเพราะว่าที่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักหนานะคะอันนี้ก็เป็นสวนสวยในห้องคอนโดนะคะคอนโดชุดก็เป็นแบบนี้นะคะสามารถตกแต่งให้สวยงามนิดๆหน่อยๆได้นะคะนี่ค่ะเราสามารถแต่งได้นะคะนี่อันนี้เป็นหินเล็กนะคะเราก็จะใส่ตามหลืบตามมุมได้นะคะก็ต้องหาตักเล็กๆมาใส่นะคะหรือว่าเป็นหลอดชาไข่มุกก็ได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่แบบนี้ก็จะเพิ่มความสวยงามขึ้นมานะคะทำได้ยากนิดนึงเพราะเป็นของเล็กของกระจุกกระจิกแต่ก็ทำให้เราเพลิดเพลินไปได้นะคะนี่ค่ะในวันที่เราต้องมาอยู่แบบนี้นะคะอันนี้บารังพยองก็มาอยู่เป็นเพื่อนลูกสาวนะคะในช่วงเวลาที่เขาเจ็บป่วยหลังจากเกิดอุบัติเหตุมานะคะก็ออกจากโรงพยาบาลเปาโลมาก็มาอยู่บ้านของเขานะคะเราก็ต้องมาดูแลข้าวหาข้าวทำแผลให้เขาในช่วงเวลาที่เขาพักผ่อนเราก็มีโอกาสที่จะมาทำสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักความสุขเล็กๆของคนสูงวัยนะคะ
เพื่อนๆมีก็ลองทำดูได้นะคะแบบนี้นี่ค่ะแต่งเติมนิดๆหน่อยๆเพื่อความสวยงามนะคะพอดีเลยไม่ได้เอาถุงใหญ่มานี่ค่ะเราก็จะใส่นี่ก้อนเล็กๆลงไปเพื่อให้เขาแน่นเวลารดน้ำดินจะได้ไม่ไหลออกมาทำให้เปลือกสกปรกนะคะนี่ค่ะอันนี้ยังไม่มีถาดรองเดี๋ยวต้องหาถาดรองแล้วก็จะใส่ไปตามหลือตามมุมแบบนี้นะคะเป็นไงคะสวยไหมนี่คือม้าเวียนนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศอีกชนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่อยู่ตึกคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์นะคะสามารถที่เราจะตกแต่งให้สวยงามแล้วก็มีอากาศที่บริสุทธิ์ได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่พยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ